เดี๋ยวขอตัวด้วยสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้เป็นวันที่3ในโมนาโกนะคะมัลติคัลโลมอนาโกและก็จะพาเพื่อนๆไปทำกิจกรรมในวันที่3กันค่ะตามมาดูกันนะคะกำลังเดินขึ้นบนไดไปที่สนามเทนนิสมัลติคัลโลคันทรีคลับนะคะนี่คือบรรยากาศเห็นไหมประหนึ่งมาเดินป่าไม่ใช่มันจะเป็นบันไดตัดจากถนนใหญ่นะคะที่เรียบทะเลแล้วก็ไดเรกถึงสนามเทนนิสเลยถึงแล้วนะคะทุกคนนูซอมอาร์มัลติคัลโลคันทรีคลับเขาเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะเขาเอารูปปั้นคนออกไปแล้วตอนนี้เหลือแต่สัตว์นะคะเดอะเชนเดคอเรชั่นความสวยงามของสนามมัลติคัลโลก็คือคอร์ตเทนนิสนะคะผู้ชมที่นั่งตรงนี้จะมองเล่นเทนนิสแล้วก็วิวจะเป็นทะเลสวยมากเลยอ่ะเขาเปลี่ยนไปตอนแรกตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้ที่น้องกิ้งคองอยู่อ่ะจะเป็นที่ทานอาหารเขาย้ายไปอยู่ตรงนี้ละด้านข้างแทนดีงามมากเลยจริงๆสนามนี้เป็นสนามแบบให้เลยนะที่หนึ่งในใจสนามเทนนิสขอทานที่โรงแรมแทนนะคะเราสั่งซูชิของโรงแรมมาทานอุ๊ยน่ากินมากๆเลยนะทุกคนคริสและคุณพี่เนี่ยขอ recovery ตัวเองนะคะหลังจากที่คุณพี่เล่นเทนนิส4ชั่วโมงครึ่งบ้าไปแล้วจริงๆกลางแดดขอตัวไปทานซูชิก่อนนะคะและดีเซอร์แน่นอนค่ะต้องเป็นโมจิสุดที่รักน่ากินมากๆเลยบองเนนุยนะคะWe'll be right back.
บอนชูสเรียนเมืองอาปาตยังบนสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนบล็อกนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะที่คลิสอยู่ที่โมนาโกมอนติคาร์โลค่ะก็ให้ดูบรรยากาศยามเช้านะคะหลังจากทานอาหารเช้าเสร็จค่ะข้างหลังคลิสนี้ก็เป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจากมอนติคาร์โลมอนาโกนะคะทะเลเดียวกับบ้านเราอะค่ะหมักเซยก็ให้ดูบรรยากาศเห็นไหมตอนเช้าทุกคนนี่คือห้องอาหารอีก1มุมนะคะที่เรามานั่งทานก็คือมาอยู่ที่นี่ทั้งหมด5คืนค่ะก็จะเปลี่ยนการทานอาหารไปทุกๆวันนะคะวันนี้ก็เป็นอีก1วันสบายๆกับคริสกับคุณพี่ค่ะก็อยากให้เพื่อนๆตามมาดูบล็อกของคริสกับคุณพี่นะคะมาดูวันสบายกันค่ะพักผ่อนวากองด้วยกันอาเลเซปาตีค่ะเพื่อนๆมื้อเช้าทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะไปจองฟิตเนสแล้วก็ไปจองนวดนะคะมาสาดที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ออกมาเดินย่อยตรงโรงแรมแฟร์มอนนะคะมันจะติดกับสวนสาธารณะที่เป็นจำได้ไหมวันแรกที่คิดพาเพื่อนๆมาเดินที่บุตดาบาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของข้างหลังนะคะเนี่ยข้างมันก็จะติดกับทะเลแล้วก็จะพามาดูบรรยากาศค่ะมาเดินย่อยอาหารในช่วงเช้ากันด้วยตามมาดูบรรยากาศกันนะคะทุกคนเราได้ขี่จักรยานมานะคะสนุกมากเลยดูสิท่าเรือคนรวยก็จอดยอชแบบอันนี้ยังไม่ใหญ่มากนะชั้นเดียวมาดูบรรยากาศที่จอดเรือของคนรวยกันค่ะว่าเรือยอชเนี่ยมีแบบไหนบ้างที่ท่าจอดเรือยอชของโมนาโกนะคะขาดจะไม่ได้เลยที่จะมีพวกช็อปของนาฬิกานะคะอันนี้ช็อปโรเล็กซ์ค่ะที่ดูสิมีช็อปมีบูติกโรเล็กบูติกอยู่ที่ท่าเรือ มีประเทศไหนให้มากกว่านี้บ้างบอกมาเลยลำไหนดีกัสกัตุอาเชนัวบลองออบูตละที่นี่จะมีเรือจากประเทศปานามานะคะเนี่ยนี่คือธงชาติของปานามาสวยมากเลยนะจะมีเรือไม่จะไล่ไอ้นั่นมีเจ้าเนี่ยไม่จ้ะ close Greece
ไม่จะเสร็จปานามาละเพราะว่าประเทศปานามาเป็นประเทศที่ถ้าเราซื้อเรือยอชเราจะไม่เสียภาษีค่ะเพราะฉะนั้นคนรวยก็จะไปซื้อเรือยอชที่ประเทศปานามานั่นเองทุกคนดูเรือละกะมาเดินดูรถด้วยเบลลี่สีฟ้าสวยเนาะNo, I am dizzy here. I am dizzy here. But not dizzy outside. Maybe it's dizzy. ตอนนี้เรากำลังเลือกเรือกันนะคะที่จะทำให้ภรรยาสีภรรยาอย่างคริสไม่วอร์มิดเนาะเพราะคริสจะชอบเป็นคนแพ้เรือก็เลยให้โจทย์คุณพี่ว่าถ้าจะซื้อเรือลำใหม่อ่ะก็ต้องเป็นเรือที่ฉันเนี่ยไม่แพ้เนาะอุ้ยเรือลำนี้สวยอ่ะเรือที่จอดตรงนั้นนะจะเป็นเรือระดับ3ชั้น4ชั้นนะเห็นไหมเพื่อนๆมันใหญ่จริงๆนะใหญ่มากเลยอันนี้ก็ประมาณ2ชั้นตรงนี้2ชั้นอุ๊ยลำนึงก็ไม่เท่าไหร่หรอกนะ40ล้าน50ล้านPer day, it's quite 20,000 euro. Per day. For maintenance. Okay, Mila. Khai ban mai yu rua. With the man, all the day the man is cleaning the boat. Of course. All the day, never stop.There is one outside and one inside. We must to have a two staff for clean outside, inside. And in Thailand, I can have one like that in Thailand because staff is not expensive. Yes, yes, sir. ที่นี่คือท่าเรือของ Yacht Club The Monaco นะคะสมาชิกที่นี่ก็จะจ่ายค่าเมมเบอร์นะตรงนี้จะเป็นตึกของ Yacht Club The Monacoแต่ว่าใช้สำหรับเมมเบอร์เท่านั้นเนาะก็คิดดูแล้วกันว่าริมเอาเบิร์ตเป็นเจ้าของอ่ะที่เดินเล่นแถวท่าเรือนะคะก็มาเจอร้านอาหารไทยนะชื่อทีนี่ไทยก็เลยลองเข้ามากินดูเอ้ยเลยลองเข้ามาสั่งดูนะคะมาแล้วนะคะต้มยำกุ้งรสจัดของคลีสอุ้ยหน้าตาแบบว่าบ้านเรามากเลยเดี๋ยวต้องมาชิมรสชาติแบบว่าล่ะเออล่าล่าข้าเหนียวมาม่วงเลิศมากคุณพี่แย่เหรอแย่เฮ้ยน่ากินมากเลยขอตัวไปทานก่อนนะคะทุกคนทุกท่านร้านทีนี่ไทยในโมนาโกนะคะวันนี้พวกเราจะบองชองนะคะแล้วเราจะไปคาสิโน